เหนื่อยมากนะคะไม่เคยเต้นนะคะจากสาวเหนือเคยแต่ฟ้อนอย่างเงี้ยตึงจู่ๆจะให้จะไปเต้นเพลงอีสานเพลงหมอลำอย่างเงี้ยเต่าง้อยเต่าง้อยแล้วก็ตึ๊งอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ครั้งยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วเกิดมาพี่ไม่เคยเต้นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตามไปดูนะคะว่าวันจริงเป็นยังไงนะคะสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อยุธยานะครับผมกับโรงแรมนี่เลยนะบุษบานะฮะบุษบาอยุธยานั่นแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวเนาะว่าด้านในเนี่ยห้องที่เราพักกับมันมีอะไรบ้างนะนี่ครับผมเราก็จะมีร่มนะฮะร่มจากโรงแรมบุษบาอยุธยานะฮะใช้แล้วนำมาคืนล็อบบี้นะคะแสดงว่ามีการขโมยเกิดขึ้นนะฮะนี่ไง private เนาะนี่ครับนี่คือทางขึ้นเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างโตไปล่ามลงโทษคนนะลงโทษคนสมัยก่อนเขาเรียกอะไรเขาเรียกทาสเหรอเรียกทาสเหรอไม่ใช่ อันนี้มันเอาไว้ปิดม่าน ตามไปดูนะเดี๋ยวไปดูห้องคุณหญิงห้องเจ้าคุณห้องเจ้าคุณห้องเจ้าคุณนะฮะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรห้องคู่เป็นห้องสูตรอ่ะและนี่คือแม่บ้านนะฮะด้านนู้นคือแม่บ้านแม่บ้านที่นี่ก็คือแอดมินเรานะฮะนมเหรอนมจะมี2ห้องนะฮะที่ห้องที่เราพักนะจะมีห้องคุณหญิงและห้องเจ้าคุณนะฮะไปดูห้องผู้ชายก่อนเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชายนะฮะท่านเจ้าคุณดึงไม่ออกนะอันนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นคีย์การ์ดนะของบุษบานะฮะโอ้ยเด้อนี่มีเสียงนะฮะนี่เราก็จะไปดูกันเลยด้านในนะฮะเมื่อกี้ไปชมห้องเจ้าคุณมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมห้องคุณหญิงบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะยิ้มยังไงขอดีเอาละฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีห้องคุณหญิงค่ะคุณหญิงค่ะมีแขกมาพร้อมค่ะห้องคุณหญิงน้อยก็จะรีบไปงานนะคะแต่งหน้าก่อนเนาะได้ข่าวว่าเป็นเจ้าคุณเหรอคะไม่ใช่ค่ะตอนนี้ยังเป็นเจ้าหน้ายังเป็นท่านเจ้าคุณอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงก็เป็นคุณหญิงนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมว่าวิวมันจะสวยขนาดไหนนะครับตรงนี้แล้วนะฮะเราก็จะทำท่านี้นะฮะด้านหลังเรานะฮะที่เราเห็นนะฮะด้านนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับผมก็สำหรับมื้อเช้านะฮะแล้วก็ตอนเย็นจะมีเขาเรียกอะไรมาเป็นเหมือนแบบมาดื่มนิดๆหน่อยๆนะชิวๆนะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบโอ้โหจะให้เห็นครับบรรยากาศตรงนี้คือแบบร่มรื่นมากเลยแบบโอ้โหแบบมันสบายฮะมันแบบหายใจโล่งนะฮะมันต่างกับกรุงเทพนะครับผมนะมีนกบินนะฮะท้องฟ้าสวยนะฮะประมาณนี้นะทุกคนก็โซนนี้แบบได้เลยโซนนี้จริงThank you.
ังจะได้เวลาแล้วนะคะน้องฮาน่าจะกำลังลงเรือนะคะตามไปดูในนู้นนะครับนู้นขออะไรบ้างเออ